มารีวิวหมูยอเจ้าดังเมืองอุบลครับทุกคนตองหนึ่งนะครับดาวเงินดาวทองนะครับเยาวภานะครับทุกคนมาดูกันว่านะครับอะไรอร่อยที่สุดนะครับหลายคนขอมานี่เลยทุกคนที่ซื้อมาเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับมาแล้วครับทุกคนโอ้โหเยอะมากครับทุกคนอันนี้กี้ได้มาทั้งหมด6ยี่ห้อนะครับทุกคนแต่ละยี่ห้อส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแท่งขนาดประมาณนี้นะครับอันนี้คือแท่งละ45บาทนะครับยกเว้นเยาวภาเขาจะมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับ2แท่งของเยาวภาอันนี้จะอยู่ที่199แถมน้ำยำนะครับแปลว่าอันนี้ตกแท่งละ100ก็ดูเหมือนราคาก็จะสูงกว่าคนอื่นนะครับทุกคนแต่ว่าเยาวภาเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเขาเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเหมือนกับขายอยู่นอกเมืองเอาไว้แบบขายออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูยอที่กี้ชอบมากที่สุดต้องวงเล็บว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะไม่ขอรับความเห็นต่างนะว่าหมูยอที่อื่นอร่อยเพราะว่าหมูยออุบลคืออร่อยที่สุดนะครับอันนี้คือกี้เคยกินทั้งของหนองคายของอุดรของพระนครพนมมุกดาหารอะไรมาหมดแล้วส่วนตัวกี้คืออุบลบ้านกี้คือที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าอวยอาหารบ้านตัวเองนะแต่อย่างกี้ก็จะพูดเสมอว่าแหนมเนืองอุบลน่ะไม่มีร้านไหนอร่อยแต่หมูยอกับก๋วยจั๊บยวนต้องอุบลเท่านั้นนะครับร้านตองหนึ่งครับอันนี้เป็นเจ้าประจำที่กี้กินอยู่นะครับทุกคนเขาจะมีเป็นลักษณะก็คือนะประมาณนี้นะครับถ่ายออกมาเรามากินกันเลยกี้จะชอบกินแบบที่ไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับคือเอามาตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วก็กินเลยจะอร่อยสุดครับถ้าเข้าไมโครเวฟก็ไม่เกิน5วิครับทุกคนหอมหอมมากชอบมากทุกสูตรล้วนจะแล้วจะเป็นสูตรพริกไทยดำหมดเลยนะครับทุกคนเนื้อเขาเห็นไหมครับเขาจะเป็นเนื้อแบบซุยๆไม่ได้เป็นเนื้อแบบเนียนกริบนะครับของตองหนึ่งอร่อยขอจิ้มแจ่วบองอร่อยรสชาติจะแบบกลมกล่อมกำลังดีนัวหวานอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนชอบแต่แจ่วไม่อร่อยเราขอไปเอาแจ่วที่แบบเรากินประจำดีกว่าคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าไอ้ the base ของกี้และของคนอุบลหลายๆคนเพื่อนกี้ส่วนใหญ่ก็จะคือเลือกตองหนึ่งครับเพราะว่ามันอร่อยอะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมอันนี้ไม่ได้รับเงินจากเจ้าไหนเลยนะครับอร่อยมากตองหนึ่งนะมาต่อมาเป็นหมูยอเยาวภาครับอันนี้ดังในโซเชียลมากๆนะครับก็จะเป็นแท่งแบบนี้ตกแท่งละ100บาทว่างั้นเถอะทุกคนเพราะ2แท่ง199แล้วเขาจะแถมน้ำยำเดี๋ยวกี้จะลองกินกับน้ำยำของเขาดูเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบมาแบบนี้อันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับว่าเยาวภาก็อาจจะเป็นหมูยอที่แบบคนอื่นรู้จักนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณฝ้ายนะที่ทำให้คนอื่นรู้จักหมูยออุบลแต่ว่าคนอุบลเองก็อาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยอ่ะเดี๋ยวขอกินเฉพาะตัวหมูยอก่อนค่อยจิ้มลืมให้ดูเนื้อเลยวางเนื้อของเขานะครับจะมีความเดี๋ยวฉีกให้ดูก่อนมันก็จะแบบเหมือนเนียนมากกว่าตองหนึ่งอะครับทุกคนมีความหวานมากกว่าแล้วเรารู้สึกได้ว่ามีแป้งเยอะกว่าจะน้ำยำอร่อยเปรี้ยวหวานถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่หอมอร่อยถ้าเกิดคนที่อื่นไม่เคยกินหมูยอของอุบลมาก่อนเลยเราได้กินเยาวภาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นหมูคอยอที่รสชาติดีเนาะกลมกล่อมกำลังดีแป้งอ่ะหมูยอทุกที่ห้อคิดว่ามันมีแป้งหมดแหละแต่ใส่แป้งเยอะแป้งน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตองหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าแป้งเขาน้อยเนื้อเขาจะซุยซุยพริกไทยดำเขาจะชัดกว่าแล้วอาจจะมีแบ
ติดเอ็นกรุบๆนิดเดียวแต่น้ำยำเขาอร่อยครับแต่หมูยอก็จะลองตองหนึ่งเดี๋ยววันนี้กี้ขออนุญาตแบบนี้แล้วกันครับว่ากี้จะให้แค่ number one ในใจแล้วก็นอกนั้นก็คือจะเป็นแบบให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวขอเรียงตามลำดับเลยเนาะแม่ฮายครับอันนี้คือต้องมีโพอยู่ข้างๆว่าอันไหนเรียงตามลำดับเท่าไหร่มันมีตกอยู่ตรงนี้อันนี้แม่ฮายครับแม่ฮายนะครับเนื้อก็จะแบบมีรูๆไม่ได้เป็นเนื้อแบบเนียนเท่าไหร่นะครับพวกแม่ฮายดาวเงินดาวทองตองหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างดังเป็นเจ้าดั้งเดิมนะครับเนี่ยเนื้อหมูยอเขาก็จะเป็นแบบซุยซุยแบบนี้คล้ายๆกับตองหนึ่งอยู่นะรสชาติจะแบบมีความหวานนำมาหน่อยตองหนึ่งจะหอมกว่านิดนึงจะถามว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับสูสีสู้ได้แป้งไม่ได้เยอะมากต่อมาครับไปเร็วๆเลยดาวทองครับดาวทองเท่าที่กี้ดูนะครับรู้สึกเหมือนจะมีพริกไทยค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าอื่นปริมาณอันนี้แท่งละ45บาทก็จะเท่าๆกันหมดเลยบวกลบกันนิดหน่อยครับแต่ว่าของดาวทองเนี่ยพริกไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นเนื้อซุยๆอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนกี้ให้ดูว่าอันนี้คือเนื้อพวกหมูยอดาวเงินดาวทองอันนี้คือของยวภานะครับเขาก็จะค่อนข้างแตกต่างกันหรือไม่แน่ใจเรื่องของขนาดมันทำให้เนื้อหมูยอมันแตกต่างด้วยหรือเปล่านะกี้พยายามจะหาหมูยอที่ขนาดเดียวกันหมดมารีวิวเปรียบเทียบอยู่แล้วครับเพราะว่ากี้เข้าใจว่าหมูยอแท่งเล็กแท่งใหญ่อ่ะการกวนหรือการตีมันอาจจะแบบทำได้ไม่เหมือนกันแต่ว่ายวภาเขาไม่มีแท่งเล็กกว่านี้แล้วอันนี้คือเล็กสุดของเขานะครับ2แท่ง100แต่อันนี้ก็คือแท่งละ45บาทก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ครับทุกคนซุยๆเหมือนกันเลยดาว3ยี่ห้อที่ผ่านมาตัวนี้นะอยู่ข้างหน้าเนี่ยอร่อยดาวทองดาวทองจุดเด่นเลยนะหอมพริกไทยดำถ้าเกิดใครชอบแบบว่าหอมพริกไทยดำซ่าๆเยอะๆเลยดาวทองเอาจริงกี้ก็ไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวกี้อ่ะพวกหมูยอที่เป็นเจ้าดั้งเดิมอ่ะที่เขาอยู่แถวๆในเมืองโซนแบบคนเวียดนามอยู่อ่ะรสชาติกี้อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกันอ่ะซื้อร้านไหนก็ได้แต่ก็จะชอบซื้อตองหนึ่งมากที่สุดแต่ถ้าเกิดแบบว่าบางวันตองหนึ่งไม่มีที่จอดรถกี้ก็ดาวเงินดาวทองแม่ฮายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดไม่ติดเพราะว่ารสชาติเขาบวกลบกันนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นดาวเงินกับดาวทองนี่ร้านข้างกันก็ไม่เหมือนกันนะครับพริกไทยก็จะน้อยกว่าอู้แต่ว่าดาวทองพริกไทยเยอะเลยครับค่อนข้างเผ็ดเลยนะครับอันนี้ดาวเงินเห็นไหมครับว่าหมูยอเขาจะเป็นเนื้อสวยๆอย่างเงี้ยอร่อยมันจะไม่ได้เนียนกริบทุกคนอร่อยอันนี้จะติดหวานหน่อยนึงจิ้มอะไรจิ้มน้ำจิ้มของเยาวภาน้ำจิ้มอร่อยนะมาสีนรงแท่งเล็กสุดเลยนะครับทุกคนในบรรดาพวก45บาทนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันมีพริกไทยเหมือนกันนะครับเนื้อก็จะเป็นแบบฟิลลูออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อแบบซุยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรอันนี้ให้ดูของตัวนี้ประมาณนึงครับทุกคนอันนี้ยวภาอันนี้พวกหมูยอที่อยู่หน้าอำเภอไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีแบรนด์ไหนแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากรีวิวเพราะว่ามีคนหลายคนขอมาว่ากี้ในฐานะของลูกหลานคนอุบลที่กินหมูยอตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบแบรนด์ไหนมากที่สุดสีนรงจะหวานน้อยเนี่ยเนื้อเขามันจะไม่ได้แบบเนียนกริบเป็นแบบเป็นป้างเนียนนะทุกคนมันจะมีเนื้อสัมผัสนิดนึงให้เราได้แบบเคี้ยวบดเหมือนเป็นแบบฟิลเหมือน
ไม่เชิงเอ็นแล้วก็ไม่เชิงแบบหนังหมูอ่ะทุกคนแต่มันจะเป็นเหมือนหมูที่มันไม่ได้สับละเอียดกริบอ่ะวันนี้กำลังจะแบบเปรียบเทียบแล้วไงสรุปก็คือที่กี้ชอบมากที่สุดก็ยังเป็นตองหนึ่งครับกลับมากินตองหนึ่งทีนึงรู้สึกมันพอดีที่สุดแล้วเนื้อแน่นแน่นในที่นี้คือไม่ได้แบบเหนียวแน่นนะแต่มันแบบมันซุยแบบแน่นจองจริงนะพี่ฟ้าเหรอจะตองหนึ่งไม่ยอมตองหนึ่งเราเงินดาวทองไม่หายนู่นนี่นั่นอ่ะได้หมดเลยไม่ติดนะครับวิ่งจริงของดาวทองก็อร่อยสรุปก็คือเลือกไม่ได้ว่าอะไรอร่อยนี่ดาวทองอร่อยนะพริกไทยเยอะดีมันทำให้แบบกินเยอะๆได้โดยไม่เลี่ยนอร่อยครับแนะนำนะทุกคนสำหรับคนที่แบบซื้อหมูยอไปกินแบบอร่อยสุดคือเอาไว้ในอุณหภูมิห้องเพราะมันสุกมาเรียบร้อยแล้วครับถ้าจะเวฟนะหรืออุ่นนะไม่เกิน5นาทีอย่าให้มันความร้อนมันทำให้แบบเนื้อของเขามันเปลี่ยนครับกินแบบอุณหภูมิห้องที่เขานึ่งมาเรียบร้อยหรือถ้าเกิดจะอุ่นนะดีสุดคือการแบบว่าเอาออกมาแล้วไปอุ่นนึ่งซึ้งแป๊บหนึ่งครับให้เขาแบบคลายตัวแล้วกินอร่อยถ้าเกิดไปทอดมันก็อร่อยอีกแบบนึงแหละแต่ว่ากี้รู้สึกว่าถ้าอยากได้รสชาติแบบออริจินอลแท้ๆนะครับให้เอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับส่วนเขาว่าปรับหายเย็นแล้วก็เอามาทานจะอร่อยที่สุดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครเลือกดูที่กี้รีวิวชอบยี่ห้อไหนก็ไม่มีช่องทางในการสั่งซื้ออะไรใดทั้งสิ้นนะครับลองไปค้นหาพวกเพจต่างๆที่เขาขายของร้านเชื่อว่าแต่ละร้านมีเพจแต่ไม่แน่ใจเรื่องของแบบการจัดส่งแต่เดี๋ยวนี้มันมีห้องเย็นอะไรสั่งส่งได้หมดแล้วทุกคนเยาวพามีดีที่น้ำยำเปรี้ยวหวานกับตัวเนื้อหมูยอเขาจะแบบมันเนียนไปนิดนึงเนียนเกินแบบหมูยอโบราณแถวหน้าอำเภอนะครับแต่ทุกเจ้าก็ล้วนแล้วแต่ใบตองหนาโดยทั้งสิ้น พี่นะชอบกินหมูยอกับข้าวเหนียวครับข้าวสวยก็ได้มันก็แจ่วง่ายๆแค่นี้แบบจบเลยในแต่ละวันตลอดเป็นการเน้นย้ำการันตีได้มากว่ากลับมากินตองหนึ่งเนื้อเขาจะค่อนข้างดีกว่าคนอื่นวันนี้ให้ตองหนึ่งกับดาวทองแล้วกันครับนะเอาไว้ว่ากี้แนะนำตองหนึ่งกับดาวทองลองไปหาดูกันนะครับฟินมากถ้ากินหมูยอบนกินกับก๋วยจั๊บยวนก็อร่อยกินเล่นๆนานๆที่อยากกินแบบทอดกี้ก็เอามาทอดกินนะครับแต่ของอุบลมันทอดกินแล้วกี้รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่ากับการกินแบบเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับก็ได้รีวิวนะครับหมูยอให้กับทุกคนได้ดูกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้กี้รีวิวอะไรบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามจัดสรรนะครับเวลาตารางเวลาแล้วก็หาของมารีวิวกับทุกคนนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย